นับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณจากกรณีพระมหาสมปองตาลปุตโตได้ประกาศลาสิกขาไปเมื่อวันที่29ธันวาคมที่ผ่านมาหลังอยู่ในวงการสงฆ์มานานกว่า30ปีต่อมานายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ายินดีต้อนรับอดีตพ.ส.ในมหาสมุทรแห่งโลกิยะบวชมาหลายปีคงไม่ได้ให้กิเลสน้อยลงหากแต่บ่มเพาะให้มีกิเลสตัณหาเพิ่มมากขึ้นในธุรกิจตนสงสัยไหมว่าพ.ส.ลาสิกขามาแล้วทำไมมีธุรกิจมากมายเป็นเศรษฐีในบัดดลเอาเงินมาจากไหนจะมีพ.ส.สักกี่รูปที่ถูกเรียกหลังศึกบวชแล้วรวยโดยที่สมปองได้ไปออกรายการโหนกระแสในรายการได้มีการติดต่อโฟนอินนายศรีสุวรรณโดยหนุ่มกัญชัยพิธีกรรายการได้ถามนายศรีสุวรรณว่าโพสต์แบบนี้หมายความว่ายังไงด้านศรีสุวรรณกล่าวว่าสิ่งที่โพสต์ถามไปมีประโยชน์ถือเป็นโอกาสดีที่สมปองจะได้อธิบายบอกสนับสนุนจะไม่ชวนไปดื่มกาแฟแล้วแต่จะชวนไปจิบไวน์แทนยืนยันรักกันเสมอก่อนที่ทิศสมปองจะพูดในช่วงท้ายรายการโหนกระแสว่าพี่ศรีสมมุตินะพี่ผมศึกผมเตะปากพี่ได้นะเมื่อกี้จะพูดกับพี่ศรีแต่พูดไม่ทันยืนยันเป็นการแซวเล่นๆล่าสุดนายศรีสุวรรณได้ออกมาโพสต์เคลื่อนไหวผ่านทาง Facebook ส่วนตัวระบุว่าอุ๊ยอยากถูกท่านมหาเตะปากจังนับเป็นบุญมากถ้าจะถูกมหาปริญญาเจ็ดเตะปากแต่กลัวจะไม่กล้าเห็นแต่ขี้โม้ขี้คุยไปวันๆ